สวัสดีค่ะสวัสดีครับ Good afternoon อีกแล้วมื้อนี้ค่ะกินบรรยากาศกันนิดนึงนะคะเนาะคุณกินบรรยากาศส่วนผมจะกินข้าวโอ้หมายความว่ากินข้าวกับกินบรรยากาศไปด้วยกันบรรยากาศคืออะไรบรรยากาศก็นี่ไงคะคลองเดี๋ยวเราจะดำลงไปในคลองไปหากินปลาสดๆอันนั้นเอาไก่ไปด้วยไหมคะพี่ตัวเฮียตัวเฮียนะฮะตอนนี้ผมก็เพิ่งเคยมานั่งกินข้าวตรงนี้นะคุณไรชนีนี่ไหมถ้าเขาไม่ชวนมาก็ไม่มามันเหมือนบรรยากาศริมคลองใต้ต้นตาลนี่ต้นตาลอยู่ข้างบนนี่ตาลของคุณนะต้นตาลของเรานี่แหละครับอันนี้เราเพิ่งจะปลูกนะครับไผ่ไผ่กำลังงามนะนี่ปลูกใหม่เหรอปลูกใหม่ไอ้ขึ้นแล้วนะเขาเรียกไผ่อะไรอันนี้น่าจะเป็นไผ่ไผ่พงศธรไผ่ตรงลืมแล้งอ๋อลืมแล้งคือแล้งก็ขึ้นใช่ไผ่ตรงลืมแล้งเขาปลูกกินหน่อหน่อใหญ่ๆอ่ะคุณรัชนีไอ้ที่หน่อใหญ่ๆนี่เมื่อไหร่จะได้กินหน่อเนาะก็เดี๋ยวพักนึงแหละนะครับแต่ตอนนี้เราจะไว้หน่อเพื่อให้มันโตก่อนค่ะแต่ระหว่างรอหน่อเนี่ยขอกินอย่างอื่นก่อนได้ไหมคะครับอ้าวเมนูวันนี้ก็เอามาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งนี่ครับอันนี้เป็นแกงอ้อมไก่ครับอ้อมไก่เห็ดมากกับมือนะครับผักทั้งหลายที่เอามานี่ก็เป็นผักในสวนเรานะฮะทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นหลนปลาอันนี้ก็เฮ็ดกับมือคือเก่านะครับก็เป็นหลนปลาไส้หมูสูตรแบบของเฮานี่แหละอาจสิบ่คือไผ่กินของปลาด้วยบ่านี้ใครได้ดูคลิปก่อนๆหน้านี้ก็อาจจะได้เห็นเนาะว่าเราทำเมนูหลนปลาทำยังไงย้อนกลับไปดู EP เก่าๆได้นะครับแล้วก็หลนเผื่อว่าอยากสิเอาไปเฮ็ดกินเองอะนะผู้ใดตักมาล่ะนี่ครับอ้าวผมตักทำไมเป็นอย่างมันบ่แมนอายเอาไปอ้าวมันจ่องจังซี่นี่คือข้าวเหนียวมันกินกับออมเข่ากันมาเบิ่งไก่ได้บัดผมแดงแม่มกะปิกับข้าวเหนียวมันคือเข้ากันคักแท้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นหลนปลาแบบนี้มันกินกับข้าวเจ้าเด้อเอ้าซั่นบ่ข้าวเจ้าเออเอ้ากับบ่แต่ถ้าออมอันนี้คุณก็กินกับแกงออมไงข้าวเหนียวนี่กินกับแกงออมอ๋อก็ฉันกินทั้ง2ข้าวแล้วกันแล้วผักนี่ก็เป็นผักในสวนเราอีกแล้วนะครับนี่ก็มีผักชีลาวผักกาดผักกาดเขียวผักกาดขาวอ้าวเก็บมาต้นยาวแล้วเนาะต้นใหญ่งามมากเลยมันได้งามจริงๆนะฮะดูฮะเนี่ยฮะจําไม่จําเป็นผักนี่ไม่จําเป็นต้องใส่สารเคมีอะไรถ้าเราดูแลเขาดีๆแล้วก็มีปุ๋ยคอกมีอะไรใส่มันงามจริงฮะเอายังเนี่ยครับอ่ะเอายังเริ่มไหนยังโอ้ยยังต้องทำพิธีเปิดทีตัดริบบิ้นก่อนทีเห็นพี่อารัมพบทอยู่นานเนาะจะต้องตัดริบบิ้นก่อนหรือไงคุณไม่สงสารช่างภาพมั้งเหรอน้ำลายหยดน้ำลายย้อยแล้วนั่นน่ะวันนี้ขอบคุณพี่เล็กนะคะมาเป็นช่างภาพให้ปกติก็จะถ่ายกันเองแสงก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่คือเมนูวันนี้เป็นเมนูที่ผมมักผมก็เลยจัดให้แขกคุณรัชนีนี่อย่างนี้เลยนะผมชอบกินแบบนี้นะนี่ตักราดใส่จังซี่เลยนี่จังซี่เลยปลาทำไมแซ่บแน่เผ็ดแซ่บแต่อ้อมมันบอกแล้วเอ้ยไผ่ซี่เอากับมาเอาเด้อเดี๋ยวมันเหลือถิ่มเด้อเห่าถิ่มไม่ซื้อได้หนึ่งทำอร่อยอ่ะพี่กำพัวเผ็ดกับข้าวก็แซ่บจัดจ้านมากพักปัญญงเดี๋ยวล่องหล่นปลาเพิ่นเด้อนี่หล่นปลาใส่หมูราดน้ำหน่อยนะคะแสบบ่เนาะอันนี้พี่กับครูทำทั้ง2อันนะคะเป็นไงแสบบ่ขึ้นนวดอ่ะเป็นน้ำปลาอย่างเดียวเลยบ่ปลานัวปลาอืมนัวโอ้ยนัวแสบโอ้ยถีบลงคล้องกันนะถีบลงคล้องกันนะถีบลงคล้องกันนะแต่มันเหลือใจนะมันแซ่บแซ่บก็หูอยู่ดอกโอ้ยคันอยู่ฟังนี่ลงคล้องเลยจ้ะอย่างเมนูเงี้ยแกงอ่อมอย่างเงี้ยเมนูสุขภาพมีแต่ผักอ่อยต้อยใส่ไก่แน่ให้มันมีโปรตีนให้มันเป็นโปรตีนดีบ่ไอ้โปรตีนดิอีหยังโอ้เอาไม่ไงนี่ลงน้ํานะให้มันมีหยังก่อโปรตีนโปรตีนเออยังไงล่ะถ้าบอกว่าโปรตีนมันก็คือหัวแม่เท้าดิเมาประสาทสิได้ถีบกับลงน้ำเด้อนี่แซ่บครับง่ายจังเสด็จจริงๆเลยไอ้ผักจีลาวเราเนี่ย
อุ้ยชิมหมดแล้วอร่อยจริงฮะพี่คำภูกินคนเดียวได้นะปลาร้าหล่นอ่ะคือผมทำปลาร้าให้เหมือนกินเป็นแกงได้อ่ะครับมันไม่ใช่ปลาร้าแบบเข้มจนกระทั่งแบบไส้ขาดไม่ใช่แบบนั้นนะฮะได้เบิ่งแน่นๆสิหมดล่ะนี่เราตักไปคำเดียวที่เหลือพี่ตักเองบอกว่าอย่าเผลออย่าเผลอโอ้ยเดี๋ยวเปล่ากินแล้วหมดก่อนอุ้ยไปใหญ่นี่ทำไมพี่กำพูชอบปลาร้าจังเลยเห็นชอบชอบตั้งแต่เกิดมาก็ปลาร้าอย่างที่เคยเล่าฟังครับแม่ท้องหนักเอาปลาร้ายัดปากแม่ท้องหนักเอาปลาร้ายัดปากแม่ท้องหนักเอาปลาร้ายัดปากไม่ประมาณนั้นแหละจริงเลี้ยงลูกมาเนี่ยโตด้วยปลาร้าเพราะว่าที่บ้านคือไปหาปลาพ่อก็หาปลาเก่งๆได้ปลามาเยอะไม่รู้ทำไงแม่ท้องหน้าก็ทำปลาร้าทำปลาร้าทำนาข้าวก็ไม่ค่อยจะได้ก็เอาปลาร้าไปแลกข้าวเขาหาไปเอาปลาร้าไปแลกข้าวเราก็เลยรู้สึกว่าชีวิตนี้ขาดปลาร้าไม่ได้แล้วอุ้ยผมลืมกินไอ้แกงอ่อมเลย ผมเพลินกินกับหลนปลาร้าแต่หลนปลาร้าพี่อร่อยจริงนะมันกินกับข้าวได้พอดีเลยมันไม่เค็มจนเกินไปอ่ะกินกับข้าวแล้วกินกับผักพอดีนี่ไม่ใช่หิวเหรอเนี่ยไม่ตายหมดจริงนะเนี่ยเอาเอาอีกไหมพี่ข้าวหมดแล้วพี่จะเอาไปทำไมอ่ะโว้ยทำไมทำเป็นนี่ไม่เห็ดเป็นละปลาร้าหลวนยอดสุดท้ายท่านผู้ชมยอดสุดท้ายพอแล้วดูสิครับสองคนกินปลาร้าไปหนึ่งถ้วยอันนั้นกับเหล้าไก่ครับเหล้าไก่ตัวที่มันอยู่ในอ่อมไก่ปะคนละตัวอันนี้เราไปซื้อจากตลาดนัดมาอ๋อนึกว่าเลี้ยงไว้อ่อมไอ้ที่เลี้ยงนี่ไม่กล้าทำอะไรเขาหรอกไม่กล้าเชือดไม่กล้าอะไรทั้งนั้นน่ะสงสารรักเลี้ยงไว้ดูเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนตาแหวงเช้ามาก็มาเปิดปล่อยไก่มาซะปล่อยไก่แต่เช้าถ้าไม่ปล่อยมันเป็นไงมันก็จะวนๆอยู่ในเล้าไงมันกระโดดเลยนะเมื่อเช้านี้ไปยืนสังเกตมันนะกระโดดเหมือนอยากจะออกมาหากินอ่ะนี่ต้องระวังคืออีกาหึมันมาแล้วระวังเลยนะอีกามันร้องก้าก้ามาแล้วไอตัวที่จะมากินไก่เราระวังทำไมอ่ะมันจะไปโฉบไก่นะนี่ๆๆๆฮะจริงเหรอเอออีกามันกินไก่เหรอมันจะไปโฉบไข่ไก่ในรังแล้วถ้าระวังไงอ่ะก็ต้องคอยไล่มันน่ะจริงๆต้องไปจ้างบ่าววีมานะบ่าววีทำไมอ่ะเพราะว่าเขามีหุ่นไล่กาข้าวก็หมดเฮ็ดจังได๋บัดเนี่ยนายขอกินข้าวเหนียวสักหน่อยนึงกินจนว่าเหมือนจานบ้างเนี่ยครับพ่อใหญ่กำพูเออโอ้อร่อยจริงอ่ะพี่เออน้ำปลาอร่อยอีกแล้วกินจนหมดด้วยเอาแม่มันแบบนี้เกี้ยงขอรอพ่อยายจำจำน้ำสดน้ำพร้อมหมดเอาหมดเลยป่ะเอาให้หมดนี่ยอดสุดท้ายเลยเอาลุ้นแล้วลุ้นรอดกันไปเอาคุณตลกอ่ะคุณน้ำหัวนั่นแหละจังสันละเอาเมื่ออีหลีพี่น้องแล้วละบานนี้อีกคำๆๆๆขอคำใหญ่ๆเอาสักคำนะเอาห้องข้างไปเนี่ยอ่ะคำนี้โอ้ยขันแสบกับยาคานเด้อน้ำพวกน้ำหูรวมตาไหลแสบแห้งอาจจะเป็นบรรยากาศมันได้เนาะกินข้าวท่ามกลางบรรยากาศกับสาวสวยหมวยอึ๋มคึมฟ้าคึมฝนคึมตรงไหนวะฮะมันคึมคึมคึมตรงไหนเนี่ยผมก็สว่างขนาดนี้สว่างแต่ผมนั่นแหละยังเงินก็คึมคึมอยู่หรอกเอาผู้ใดอยากแสบยังสี่ก็ล่องปรับบรรยากาศเบิ่งนะคะเด้อลาไปก่อนลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ